สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวิตรีพูดแล้วหลังตาชาญบุกไปหาป้าแตนลุงพลถึงบ้านหลังจากที่ตาชาญเดินมาที่หน้าบ้านของลุงพลโดยมาเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยให้ป้าแตนจ่ายเงินให้ซึ่งล่าสุดสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าแม่ไม่รู้ว่าตาชาญไปหาป้าแตนแต่ถึงจะไปก็ไม่ผิดเพราะเราคือครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันยังไงก็ตัดไม่ขาดและยังมีการพูดถึงจุดคัดกรองอีกด้วยถ้าหากจะมีมาตรการในการคัดกรองจริงๆต้นอยากให้มีการคัดกรองจากปากทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองฝั่งเพราะแขกไม่ได้มาแค่บ้านของตนและบ้านลุงพลแต่อาจจะมาวัดและบ้านหลังอื่นด้วยจึงอยากให้คัดกรองทุกคนที่เข้ามาในหมู่บ้านมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ